บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10เต็มร้อยครูวรดรนำคามนะครับหรือครูเอ็มการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10เต็มร้อยเดี๋ยวเราจะมาดูการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10กันก่อนนะครับขั้นตอนในการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10 1. การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10นะครับให้นักเรียนนะครับดูตัวเลขที่หลักหน่วยก่อนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับหลักหน่วยที่ลงท้ายด้วยตัวเลข1 2 3และ4นะครับให้ตัวเลขหลัก10นะครับมีค่าคงเดิมและเปลี่ยนหลักหน่วยเป็นเลข0เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างคร่าวๆกันนะครับเด็กๆเส้นจำนวนนะครับจะต้องเป็นเส้นจำนวนของเต็ม10นะครับผมจะได้ดังภาพนะครับผมนะครับหลักหน่วยที่ลงท้ายด้วย1 2 3 4นักเรียนเห็นไหมครับคุณครูจะเน้นให้นะครับลูกศรชี้ไปทางด้านซ้ายมือนั้นก็คือลดลงนะครับเต็ม10นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูข้อที่3กันนะครับหลักหน่วยที่ลงท้ายด้วยตัวเลข5 6 7 8 9ให้ตัวเลขหลัก10บวกเพิ่มอีก1และหลักหน่วยเปลี่ยนเป็นเลข0นะครับดังภาพนะครับหลักหน่วยที่ลงท้ายด้วย5 6 7 8 9นะครับลูกศรจะชี้ไปทางด้านขวามือจะเท่ากับเต็ม10ก็คือ20นั่นเองนะครับผมคุณครูกำหนดให้เลข13นะครับนักเรียนสังเกตไหมครับว่าหลักหน่วยนั่นคือเลข3ตัวเลขหลัก10มีค่าคงเดิมนะครับและเปลี่ยนหลักหน่วยเป็นเลข0นั่นเองดังนั้น13นะครับมีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ก็คือ10นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักจำนวนนะครับเด็กๆคุณครูกำหนดให้18นะครับผมเราจะสังเกตเห็นว่านะครับหลักหน่วยนั่นคือเลข8นะครับผมตรงกับขั้นตอนข้อที่3ของเรานั่นเองนั่นก็คือหลัก10บวกเพิ่มอีก1แล้วก็เปลี่ยนหลักหน่วยเป็นตัวเลข0นะครับดังภาพจะได้เท่ากับ18มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10คือ20นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะครับเด็กๆตัวอย่างที่1จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ74นะครับผมเรานะครับจะกำหนดเส้นจำนวนนะครับเต็ม10นะครับผมจะได้ดังนี้นะครับ74นั้นจะอยู่ระหว่าง70กับ80นะครับนักเรียนจะได้ตามเส้นจำนวนที่เราเห็นนะครับต่อมานะครับค่าประมาณใกล้เคียงเนี่ยจำนวนเต็ม10นะครับให้นักเรียนดูที่หลักหน่วยก่อนนะครับซึ่งหลักหน่วยของเราคือเลข4นั่นเองครับผมจะได้ว่าตัวเลขหลัก10นะครับมีค่าคงเดิมและเปลี่ยนหลักหน่วยเป็นเลข0หลักหน่วยของเราคือเลข4นะครับเราจะเปลี่ยนหลักหน่วยเป็นเลข0และหลัก10ของเราคือเลข7นะครับเขาบอกว่าตัวเลขหลัก10มีค่าคงเดิมนั่นก็คือเลข7นะครับดังนั้นนะครับค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ74ก็คือ70นั่นเองครับตัวอย่างที่2จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ628นะครับผมเหมือนเดิมครับเรากำหนดเส้นจำนวนเต็ม10นะครับจะได้ดังภาพเลยนะครับ620ถึง630นั่นเองเพราะ628อยู่ระหว่าง620กับ630นะครับผมต่อมาเรามาพิจารณากันต่อนะครับค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10เนี่ยเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนดูที่หลักหน่วยเอว่าแต่หลักหน่วยของเรานี่คือเลขอะไรครับถูกต้องนะครับนั่นก็คือเลข8นั่นเองนะครับผมดังนั้นหลักหน่วยก็คือเลข8จะได้ว่าให้ตัวเลขหลัก10บวกเพิ่มอีก1และเปลี่ยนหลักหน่วยเป็นเลข0นะครับผมหลักหน่วยของเราคือเลข8นะครับเราจะเปลี่ยนหลักหน่วยเป็นเลข0แล้วเขาบอกว่าตัวเลขหลัก10บวกเพิ่มอีก1
หลักสิบของเราคือเลข2นะครับบวกเพิ่มอีกหนึ่งนั่นก็คือเลข3นั่นเองนะครับผมดังนั้นนะครับค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ628คือ630นั่นเองครับตัวอย่างที่3จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ901นะครับผมเหมือนเดิมครับเรากำหนดเส้นจำนวนของจำนวนเต็ม10นะครับ901นะครับอยู่ระหว่าง900ถึง910นะครับผมเหมือนเดิมครับเราหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10เราจะต้องเริ่มดูที่หลักหน่วยนะครับอย่าลืมนะครับดูที่หลักหน่วยนะครับจำนวนเต็ม10นะครับซึ่งหลักหน่วยของเราคือเลข1นั่นเองครับผมถูกต้องครับจะได้ว่าให้ตัวเลขหลัก10มีค่าคงเดิมและเปลี่ยนหลักหน่วยเป็นเลข0นะครับหลักหน่วยของเราคือเลข1นะครับเราจะเปลี่ยนหลักหน่วยเป็นเลข0หลัก10ของเราคือเลข0นะครับเขาบอกว่าตัวเลขหลัก10มีค่าคงเดิมนั้นก็คือเลข0นั่นเองดังนั้นนะครับมีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ901คือ900นั่นเองครับต่อมาตัวอย่างที่4นะครับผมจงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ5,399นะครับผมเหมือนเดิมครับเรากำหนดเส้นจำนวนของจำนวนเต็ม10 5,399นะครับจะอยู่ระหว่าง5,390กับ5,400นะครับผมเหมือนเดิมครับเราเริ่มเลยนะครับค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ให้นักเรียนดูที่หลักหน่วยนะครับซึ่งหลักหน่วยของเรานะครับคือเลข9นั่นเองครับผมจะได้ว่าให้ตัวเลขหลัก10บวกเพิ่มอีก1และเปลี่ยนหลักหน่วยเป็นเลข0หลักหน่วยของเราคือเลข9นะครับเราจะเปลี่ยนเลข9เนี่ยเป็นเลข0นะครับแล้วหลัก10เนี่ยบวกเพิ่มอีก1หลัก10ของเราคือเลข9นะครับบวกเพิ่มอีก1นั่นก็คือ10ใส่0ทด1ในหลักถัดไปทางซ้ายมือนะครับซึ่งหลักถัดไปนั้นคือ3บวกกับตัวทด1คือ4นะครับผมดังนั้นนะครับค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ5,399คือ5,400นั่นเองครับต่อมานะครับตัวอย่างที่5จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ9,995นะครับเหมือนเดิมครับเรากำหนดเส้นจำนวนนะครับผม9,995เนี่ยอยู่ระหว่าง9,990กับ10,000นะครับผมขั้นตอนที่1ครับเราหานะครับค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10เนี่ยให้ดูที่หลักหน่วยจำไว้ให้ดีเลยนะครับค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10นะครับให้ดูที่หลักหน่วยนะครับผมซึ่งหลักหน่วยของเราคือเลข5นั่นเองครับดังนั้นนะครับจะได้ว่านะครับตัวเลขหลัก10นะครับบวกเพิ่มอีก1และเปลี่ยนหลักหน่วยเป็นเลข0นะครับหลักหน่วยของเราคือเลข5นะครับเราจะเปลี่ยนหลักหน่วยเป็นเลข0ตัวเลขหลัก10บวกเพิ่มอีก1หลัก10ของเราคือเลข9นะครับบวกเพิ่มอีก1นั่นก็คือเลข10นะครับเราจะใส่0แล้วทด1ไปยังหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือหลักถัดไปนะครับก็คือเลข9 9บวกตัวทด1ก็คือ10ใส่0แล้วก็ทด1ไปยังหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือนะครับซึ่งหลักถัดไปนั้นก็คือเลข9นะครับ9บวก1นะครับเท่ากับ10ดังนั้นนะครับค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ9,995ก็คือ10,000นั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยกันบ้างนะครับเด็กๆเหมือนเดิมครับขั้นตอนในการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยนะครับเด็กๆให้ดูที่ตัวเลขหลัก10นะครับให้ดูที่ตัวเลขหลัก10นะครับเด็กๆหลัก10ที่เป็นตัวเลข1 2 3 4ให้ตัวเลขหลัก100มีค่าคงเดิมแล้วเปลี่ยนหลักหน่วยและหลัก10เป็นเลข0เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคร่าวๆกันนะครับเด็กๆเส้นจำนวนครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งของจำนวนเต็ม10นะครับ
การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยจะต้องเป็นเส้นจำนวนของ100นะครับดังนั้นเรามาดูนะครับหลัก10ที่เป็นตัวเลข1 2 3 4มีอะไรบ้างเรามาดูได้ดังภาพนะครับคุณครูจะขึ้นรูปสีแดงให้นักเรียนได้เห็นจะเห็นว่านะครับลูกศรนะครับจะชี้ไปทางด้านซ้ายมือไปหา100นั่นเองครับต่อมาเรามาดูกันต่อนะครับหลัก10ที่เป็นตัวเลข5 6 7 8 9ให้ตัวเลขหลัก100บวกเพิ่มอีก1แล้วเปลี่ยนหลักหน่วยและหลัก10เป็นเลข0นะครับคุณครูทำให้นักเรียนเห็นเลยนะครับเลขหลัก10นะครับที่เป็นเลข5เลข6เลข7เลข8เลข9นะครับจะสังเกตเห็นว่าเส้นจำนวนของลูกศรเนี่ยจะชี้ไปทางหาจำนวนของ200นะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคร่าวๆจากคุณครูก่อนนะครับเดี๋ยวครูยกตัวอย่างจำนวน1จำนวนนะครับนั่นก็คือ120นักเรียนสังเกตไหมครับว่า120นะครับหลัก10คือเลข2ดังนั้นตรงกับข้อ2ของเรานะครับก็คือหลักร้อยมีค่าคงเดิมนะครับผมแล้วเปลี่ยนหลักหน่วยและหลัก10เป็นเลข0นั่นก็คือ100นั่นเองครับต่อมานะครับคุณครูกำหนดให้170นะครับหลัก10คือเลข7นะครับจะตรงกับขั้นตอนข้อ3ของเรานะครับผมดังนั้นเส้นจำนวนนะครับจะวิ่งไปทางด้านขวามือไปหา200นั่นเองครับผมต่อมานะครับตัวอย่างที่1จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ850นะครับเหมือนเดิมครับเส้นจำนวนครั้งนี้จะครับจะต้องเต็มร้อยนั่นคือ800ถึง900นะครับเพราะว่า850อยู่ระหว่าง800กับ900นะครับผมค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยนะครับให้ดูที่หลัก10นะครับต้องดูที่หลัก10นะครับเด็กๆหลัก10ของเราคือเลข5นั่นเองนะครับผมจะได้ว่านะครับให้ตัวเลขหลัก100บวกเพิ่มอีก1แล้วเปลี่ยนหลักหน่วยและหลัก10เป็นเลข0นะครับผมหลัก10ของเราคือเลข5นะครับเราจะเปลี่ยนหลัก10นั้นเป็นเลข0นะครับหลัก100บวกเพิ่มอีก1นะครับหลัก100ของเราคือเลข8ดังนั้นบวกเพิ่มอีก1นั้นก็คือ9นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ850ก็คือ900นั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูตัวอย่างที่2จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ249นะครับเส้นจำนวนนะครับเหมือนเดิมครับจำนวนเต็มร้อย249อยู่ระหว่าง200ถึง300นะครับค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยให้ดูที่หลัก10นะครับว่าแต่หลัก10ของเราคือเลขอะไรครับเด็กๆถูกต้องนะครับเลข4นั่นเองนะครับผมดังนั้นเราจะได้ว่าหลัก10ของเราคือเลข4นะครับจะได้ว่าให้ตัวเลขหลัก100นะครับมีค่าคงเดิมนะครับแล้วเปลี่ยนหลักหน่วยและหลัก10เป็นเลข0นะครับซึ่งหลักหน่วยและหลัก10ของเราเป็นเลข9และเป็นเลข4นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเลข0ตัวเลขหลัก100มีค่าคงเดิมนะครับตัวเลขหลัก100นั่นก็คือเลข2มีค่าคงเดิมแล้วก็คือ2นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ249คือ200นั่นเองครับตัวอย่างที่3จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ1,015กำหนดให้เส้นจำนวนของจำนวนเต็มร้อยนะครับจะได้ว่า1,015อยู่ระหว่าง1,000ถึง1,100ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยให้ดูที่หลัก10นะครับหลัก10ของเราคือเลข1นะครับผมจะได้ว่าหลัก10คือเลข1จะได้ว่านะครับให้ตัวเลขหลัก100มีค่าคงเดิมนะครับแล้วเปลี่ยนหลักหน่วยและหลัก10เป็นเลข0
ซึ่งหลักหน่วยนั่นคือเลข5นะครับหลัก10คือเลข1เราจะเปลี่ยนหลักหน่วยและหลัก10เป็นเลข0นะครับแล้วเขาบอกว่าหลักร้อยนะครับมีค่าคงเดิมหลักร้อยเราคือเลข0ดังนั้นก็ยังมีค่าเป็น0นะครับผมดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ1,015คือ1,000นั่นเองครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่4กันนะครับจงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ3,960เส้นจำนวนจะได้ดังนี้นะครับ3,960นะครับอยู่ระหว่าง3,900กับ4,000นะครับค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยให้ดูที่หลัก10หลัก10ของเราคือเลขอะไรนะถูกต้องนะครับหลัก10ของเราคือเลข6นั่นเองจะได้ว่านะครับหลัก10คือเลข6จะได้ว่าให้ตัวเลขหลักร้อยบวกเพิ่มอีก1แล้วเปลี่ยนหลักหน่วยและหลัก10เป็นเลข0นะครับผมหลักหน่วยคือเลข0อยู่แล้วนะครับหลัก10คือเลข6เราจะเปลี่ยนเลข6เป็นเลข0แล้วเขาบอกว่าตัวเลขหลักร้อยนะครับบวกเพิ่มอีก1ซึ่งตัวเลขหลักร้อยของเราคือเลข9นะครับ9บวกกับ1ได้10นะครับใส่0ทด1ไปยังหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือซึ่งหลักถัดไปนั้นคือเลข3 3บวกกับตัวทด1นะครับเป็นเลข4ดังนั้นนะครับค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ3,960คือ4,000นั่นเองครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่5นะครับจงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ19,984กำหนดเส้นจำนวนของจำนวนเต็มร้อยนะครับ19,984นะครับอยู่ระหว่าง19,900กับ20,000นะครับผมค่าประมาณนะครับใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยให้ดูที่หลัก10หลัก10ของเรานั่นก็คือเลข8นะครับผมจะได้ว่าให้ตัวเลขหลักร้อยบวกเพิ่มอีก1แล้วเปลี่ยนหลักหน่วยและหลัก10เป็นเลข0นะครับผมซึ่งหลักหน่วยของเราคือเลข4และหลัก10ของเราคือเลข8นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเลข0นะครับผมหลักร้อยของเราคือเลข9นะครับบวกเพิ่มอีก1นั่นก็คือ10ใส่0ทด1ไปยังหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือซึ่งหลักถัดไปก็คือเลข9นะครับ9บวก1ก็คือ10ใส่0แล้วทด1ไปยังหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือซึ่งหลักถัดไปนั้นคือเลข1 1บวก1เท่ากับ2นั่นเองครับดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ19,984คือ20,000นั่นเองครับต่อมานะครับนักเรียนลองมาทำกิจกรรมคิดอย่างเซียนเขียนตอบแบบปราดกันนะครับเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะกำหนดมาให้6ข้อนะครับให้นักเรียนได้ลองคิดและลองทำกันดูนะครับข้อที่1จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ75นะครับการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10นะครับขั้นตอนที่1เราต้องรู้ก่อนว่าหลักหน่วยคือเลขใดนะครับข้อที่1หลักหน่วยคือเลขใดครับนักเรียนถูกต้องครับเลข5นั่นเองนะครับผมดังนั้นนะครับจะได้ว่าหลักหน่วยคือเลข0แล้วก็บวกหลัก10ไปอีก1นั่นก็คือ80นั่นเองครับข้อ2จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ312เหมือนเดิมครับเราต้องทราบหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยของเราคือเลข2นั่นเองนะครับผมดังนั้นนะครับหลัก10และหลักร้อยต้องคงเดิมนะครับแล้วเปลี่ยนหลักหน่วยเป็นเลข0ได้ดังภาพเลยนะครับข้อ3จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ4998นะครับผมหลักหน่วยของเราคือเลข8นั่นเองนะครับผมดังนั้นนะครับเราจะต้องบวกหลัก10นะครับไป1และหลักหน่วยเท่ากับ0ดังนั้นนะครับจาก8นะครับหลักหน่วยคือเลข8เราจะเปลี่ยนเป็นเลข0เลข9นะครับบวก1ก็คือ10
ใส่ศูนย์ทดหนึ่งไปยังหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือซึ่งหลักถัดไปคือเลข9นะครับ9เราก็จะบวกตัวทดหนึ่งก็คือ10ก็จะใส่ศูนย์แล้วทดหนึ่งไปยังหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือซึ่งหลักถัดไปนั้นคือเลข4 4บวก1เท่ากับ5ดังนั้นเราจะตอบเท่ากับ 5,000 นั่นเองครับต่อมานะครับข้อ4จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ697นะครับค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยเราจะดูที่หลัก10นะครับผมซึ่งหลัก10คือเลข9นะครับจะได้ว่านะครับหลักร้อยบวกเพิ่ม1และเปลี่ยนหลักหน่วยและหลัก10เป็นเลข0บวกหลักร้อยไปอีก1นั่นคือ6บวก1เท่ากับ7ดังนั้นตอบ700นะครับต่อมานะครับจงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ4643นะครับค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยนะครับเราจะดูที่หลัก10หลัก10ของเราคือเลข4นะครับผมจะได้ว่านะครับหลักร้อยมีค่าคงเดิมและหลักหน่วยและหลัก10จะเปลี่ยนเป็นเลข0นะครับซึ่งหลักหน่วยคือเลข3หลัก10คือเลข4เราจะเปลี่ยนเป็นเลข0นะครับและหลักร้อยมีค่าคงเดิมนั่นก็คือเลข6ดังนั้นตอบ4,600นะครับข้อ6จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ19,950นะครับเช่นเดิมครับการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยเราจะดูที่หลัก10หลัก10ของเราคือเลข5นะครับจะได้ว่าหลักร้อยบวก1และเปลี่ยนหลักหน่วยและหลัก10เป็นเลข0นะครับซึ่งหลักหน่วยของเราคือเลข0อยู่แล้วหลัก10ของเราก็จะเปลี่ยนจากเลข5เป็นเลข0นะครับแล้วหลักร้อยบวก1ก็คือ9บวก1เท่ากับ10ใส่0ทด1ไปยังหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือนะครับผมต่อมาหลักถัดไปคือเลข9 9บวก1ก็คือ10ใส่0แล้วทด1ไปยังหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือซึ่งหลักถัดไปก็คือ1 1บวกกับตัวทด1คือ2นะครับดังนั้นเราจะได้คำตอบเท่ากับ 20,000 นั่นเองครับสรุปการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ขั้นตอนในการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ข้อที่1การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ให้ดูตัวเลขที่หลักหน่วยข้อที่2หลักหน่วยที่ลงท้ายด้วยตัวเลข1 2 3 4ให้ตัวเลขหลัก10มีค่าคงเดิมและเปลี่ยนหลักหน่วยเป็นเลข0ข้อ3หลักหน่วยที่ลงท้ายด้วยตัวเลข5 6 7 8 9ให้ตัวเลขหลัก10บวกเพิ่มอีก1และเปลี่ยนหลักหน่วยเป็นเลข0ต่อมาสรุปต่อนะครับการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยขั้นตอนในการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยให้ดูตัวเลขที่หลัก10ต่อมาหลัก10ที่เป็นตัวเลข1 2 3 4ให้ตัวเลขหลักร้อยมีค่าคงเดิมแล้วเปลี่ยนหลักหน่วยและหลัก10เป็นเลข0ข้อต่อมาหลัก10ที่เป็นตัวเลข5 6 7 8 9ให้ตัวเลขหลักร้อยบวกเพิ่มอีก1แล้วเปลี่ยนหลักหน่วยและหลัก10เป็นตัวเลข0งานที่ได้รับมอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์หน้า12และส่วนการศึกษา IP นะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนสสวทหน้า26นะครับคุณครูฝากนักเรียนนะครับหมั่นทบทวนบทเรียนหรือเนื้อหาด้วยนะครับสำหรับงานนะครับนักเรียนคนใดถ้าเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปนะครับส่งมาได้ที่ทางการส่งงานออนไลน์ของทางเว็บของโรงเรียนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ